อย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้งจะโดนลิขสิทธิ์คำร้องหรือเปล่าใช่โดนแน่นอนสวัสดีน้องๆนะสิเริ่มแล้วเหรอสวัสดีครับน้องวันนี้นะฮะพี่ไบจะพามารีวิวชิ้นนี้เลยนี่ขนมบิสก้ามาใหม่ล่าสุดอันนี้แบบว่าได้สปอนเซอร์มาไม่ต้องไปซื้อเองนะอันนี้หลังจากที่ต้องออกตามล่าตอนกลางคืนใช่ไหมพี่โก๋ใช่ครับเราแบบกลับบ้านดึกไงนี่ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบค์กดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครแล้ววันนี้คืออะไรเนี่ยจะมารีวิวขนมเซรามูนไงไม่แล้วทำไมแบบอยู่บนรถอย่างเงี้ยก็กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปคือตอนนี้ถ้าน้องๆสังเกตคลิปพี่ไบค์จะแบบว่ามีความแบบขยึดขยือเดี๋ยวไปตรงนั้นเดี๋ยวไปตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้แบบงานเยอะมากขนมอันนี้เป็นขนมใหม่ที่เขาเพิ่งส่งมานะคะพี่โก๋เป็นคำขนมบิ๊กก้าเซรามูนเป็นซองลุ้นพี่ไอ้เรียกเป็นซองลุ้นแล้วกันเนาะเป็นขนมซองลุ้นปากกาคือปกติแล้วปากกาเซรามูนเนี่ยบอกเลยว่าซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างแพงมากแต่ว่าวันนี้เราสามารถซื้อในราคาน่าจะประมาณ25บาทไม่รู้ผิดหรือเปล่าโอเคราคา25บาทดูได้ไงอ่ะนี่ไงเข้าไปติดตามในเพจของเซรามูน Thailand Fan Club นี่ใน Facebook นะครับนี่เป็นแบบว่าเพจที่บอกข่าวสารเกี่ยวกับเซรามูนตลอดเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยดีกว่าแล้วก็พี่ไปรู้สึกหิวแล้วด้วยนะครับก็จะแอบกินขนมก่อนนะครับอ่ะมาดูซองกันก่อนดีกว่านะครับนี่ซองนะก็จะเป็นอาร์ตเซรามูนแบบใหม่นะครับซึ่งจะเป็นอาร์ตแบบ SD ก็คือเป็นตัวแบบว่าตัวน่ารักน่ารักตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้นะครับจีบีอะไรอย่างงี้ใช่เป็นเหมือนตัวจีบีนะครับซึ่งซองก็จะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นเขาเว้นตรงฟอยล์สีเงินน่ะซึ่งมันก็จะเป็นวิ้ง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 แบบนี้นะครับแล้วก็ปากกามีให้สะสมถึง5แบบและวันนี้เขาก็ให้เพิ่มมา5ซองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าอยู่นิ่งแป๊บนึงขอเลือกให้น้องๆดูแบบปากกาเดี๋ยววันนี้จะมาลุ้นกันว่าพี่ไบจะได้ครบทั้ง5แบบหรือเปล่าแต่ถ้าได้ไม่ครบขอเซรามูนก่อนเลยตัวหนึ่งแล้วกันนะอ่ะลืมบอกไปว่าตัวนี้ยังไงก็ยัง only at 7-11 นะครับนี่หาซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาเลยแกะเลยนะแกะเลยครับแกะต่อไม่รอแล้วนะหน้าเปิดมาเราก็จะเจอกับขนมนะครับซึ่งเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะครับนี่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซิกเนเจอร์ของขนมบิ๊กก้าเขาเลยแหละอร่อยอ่ะมาดูปากกากันนะฮะว่าซองแรกพี่จะได้อะไรฮาดาดาดำแดมซึ่งนี่เซลวีนัสนี่อัศวินแห่งดาวศุกร์เซลวีนัสนี่น่ารักมากเลยแกะเลยได้ไหมแกะต่อเลยนะแกะต่อเลยแกะต่อเลยนะครับดู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 ฮัลโหลอะไรอ่ะจูปิเตอร์อัศวินแห่งดาวพฤหัสเซเลอร์จูปิเตอร์นี่นะครับอุ้ยคือพี่ไปเพิ่งจับนะครับตรงหัวปากกาตรงนี้พี่โก้มันจะเป็นยางอ่าฮะมันเป็นยางแบบนิ่มๆอ่ะแล้วก็เป็นตัวปากกาสีชมพูนะครับนี่เป็นปากกาสีชมพูเหมือนกันโอ้วันนี้แดดก็จะเริ่มมานะฮะขยับไปฝั่งนู้นไหมไม่เป็นไรนี่เซรามูนแล้วนี่ได้เซรามูนแล้วนะครับรถติดมากเลยนะครับน้องๆตอนนี้ชุบเซรามาคิวรีเดี๋ยวค่อยพากทีเดียวดีกว่ามาดูกันว่าจะได้เซรามาไหมนะครับมิชชั่นคอมพลีทไหมใช่มิชชั่นคอมพลีทไหมใช่แน่เลยอ่ะเพราะว่าตัวกลมๆมันเป็นสีแดงเอ้ยสีม่วงใช่ไหมใช่ครับเย้ ได้ครบเลย5แบบนะครับนี่น่ารักมากๆเลยนะฮะมาเริ่มกันที่เอาใหม่นะภาคใหม่ได้มั้ยเอาล่ะนะครับพี่ก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ปากกานะครับเขาจะสกรีนนะพี่โก๋นี่เป็นคำว่าอะไรพี่โก๋มันไม่เซเลอร์มูนมันเป็นคำว่าเซรามูนนะครับ okay. แล้วก็ตรงหัวที่มันเป็นยางๆอย่างเงี้ยแต่ละอันก็สีไม่เหมือนกันเซรามูนสีเหลืองนะครับเซรามูนจูปิเตอร์สีชมพูเมอร์คิวรีสีฟ้านะครับวีนัสสีน้ำเงินแล้วก็เซรามาสีม่วงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาพากกันทุกตัวเลยนะครับซึ่งอาร์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นตัว SD เหมือนกันมา
อะไรนะ ลืมสาวน้อยน่ารักผู้มีความรักและความที่ทำเซเลอร์มูนตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลองทานแกเองอัศวินอัจฉริยะพลังน้ำเซเลอร์แมคคิวรีตัวแทนแห่งดาวพุธจะลองทานแกเองอัศวินพลังแรงกล้าเซเลอร์มาตัวแทนแห่งดาวอังคารจะสังหารแกเองอัศวินพลังกายสายฟ้าเซเลอร์จูปิเตอร์ตัวแทนแห่งดาวพฤหัสจะลงทันแกเองอัศวินแห่งความงามและความรักเซเลอร์วีนัสตัวแทนแห่งดาวศุกร์จะลงทันแกเองเย้ครบแล้ว5อันนะฮะนี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะลองเขียนลงไปในสมุดนะฮะซึ่งวันนี้เราเอามาในกระเป๋าด้วยนะครับเป็นสมุดเซเลอร์มูนเป็นแบบปากกาแบบกดๆแบบนี้นะครับเป็นลูกลื่นมั้ยนี่ไงอู้เป็นสีดำเป็นลูกลื่นนะครับสีดำพี่ดำหมดเลยไหมอ่ะพี่ว่าน่าจะเหมือนกันหมดนะต่างกันแค่แบบว่าอะไรนะพี่กบอุ้ยต่างกันแค่หัวปากกาเนาะใช่เราจะทำมิชชั่นนะฮะในการวาดเซเลอร์มูนนะฮะบนรถที่กำลังขับอยู่นะฮะแล้วนะครับกับเซเลอร์มูนฉบับขาวาดบนรถของเรานะครับนี่โดยปากกาเซเลอร์มูนอันนี้นะครับก็ใครอยากได้นะครับก็ไปซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะวันนี้นะพี่ก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทบิ๊กวันนะที่ส่งตัวขนมลุ้นปากกาเซเลอร์มูนมาให้พี่รีวิวนะใครอยากลุ้นนะฮะอย่าลืมนะไปซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยหรือใครอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเซเลอร์มูนนะสามารถเข้าไปติดตามได้เลยในเพจ Facebook เซเลอร์มูน Thailand Fan Club นะเดี๋ยวพี่จะลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ไปด้วยโอ้ส่วนใครที่ซื้อมาแล้วแกะได้ตัวอะไรเป็นตัวแรกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกับพี่ไปด้านล่างด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย